2ขั้นตอนเลือกสว. 2567ถ้าคะแนนโหวตเท่ากันแก้ปัญหาด้วยการจับสลากจริงไหมการเมือง2พค. 2567ถึง 17:24 น. 2ขั้นตอนการเลือกสว. 2567แบ่งเป็นกี่ระดับถ้าได้คะแนนโหวตเท่ากันจริงหรือไม่ที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการจับสลากใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก2567ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2560กำหนดให้สว.ชุดใหม่นี้มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มผู้สมัครประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิในการเลือกวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาส่องขั้นตอนการเลือกตั้งสว.ชุดใหม่กันโดยการเลือกสว.จะแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับอำเภอจังหวัดและประเทศซึ่งในแต่ละระดับจะมีกระบวนการ2ขั้นตอนคือ 1. เลือกกันเองภายในกลุ่ม 2. แบ่งสายเลือกควายข้ามกลุ่มระดับอำเภอ 1. ผู้สมัครจะเข้ากลุ่มอาชีพตามที่สมัครเลือกกันเองในกลุ่มไม่เกิน2โหวตโหวตตัวเองได้แต่โหวตคนเดียว2คะแนนไม่ได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด5อันดับในแต่ละกลุ่มอาชีพจะได้เข้าสู่การเลือกในขั้นตอนถัดไป2จับสลากแบ่งสายแต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม3ผู้ที่ได้คะแนน5อันดับแรกโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ1โหวต4ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่สนามระดับจังหวัดระดับจังหวัด1ผู้ชนะจากระดับอำเภอจะมาอยู่ในกลุ่มอาชีพระดับจังหวัดเลือกกันเองในกลุ่มไม่เกิน2โหวตโหวตตัวเองได้แต่โหวตคนเดียว2คะแนนไม่ได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด5อันดับในแต่ละกลุ่มอาชีพจะได้เข้าสู่การเลือกในขั้นตอนถัดไป2จับสลากแบ่งสายแต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม3ผู้ที่ได้คะแนน5อันดับแรกโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ1โหวต4ผู้ที่ได้คะแนน2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่สนามระดับประเทศระดับประเทศ1ผู้ชนะจากระดับจังหวัดจะมาอยู่ในกลุ่มอาชีพระดับประเทศแล้วเลือกกันเองในกลุ่มไม่เกิน10โหวตโหวตตัวเองได้แต่โหวตคนเดียวหลายคะแนนไม่ได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด40อันดับในแต่ละกลุ่มอาชีพจะได้เข้าสู่การเลือกในขั้นตอนถัดไป2จับสลากแบ่งสายแต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม3ผู้ที่ได้40อันดับแรกโหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ5โหวต4ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.คือผู้ที่ได้คะแนน10อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอันดับที่11-15ของแต่ละกลุ่มเป็นรายชื่อสำรองโดยหากมีผู้สมัครในกลุ่มนั้นๆไม่ครบใครที่มาสมัครก็สามารถเข้ารอบได้เลยแต่ถ้าโหวตแล้วมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันทำให้มีผู้เข้ารอบเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ผู้สมัครสว.จะต้องจับสลากว่าใครจะได้เป็นผู้เข้ารอบซึ่งวิธีการนี้ใช้กับกระบวนการเลือกทั้งเลือกกันเองภายในกลุ่มและเลือกควายข้ามกลุ่มและใช้กับการเลือกทุกระดับทั้งอำเภอจังหวัดและประเทศตัวอย่างหากในรอบนั้นต้องการผู้เข้ารอบที่ได้คะแนนสูงสุดเพียง5อันดับแรกแต่ปรากฏว่าลำดับที่5มีคะแนนเท่ากัน4คนคือสุชาติไพลินสมศรีและสมใจทางกกต.จะจัดทำสลากขึ้นมา4ใบประกอบด้วยสลากข้อความว่าได้รับเลือก1ใบและสลากข้อความว่าไม่ได้รับเลือก3ใบหากสมศรีจับได้สลากที่เขียนว่าได้รับเลือกและอีก3คนจับได้สลากที่เขียนว่าไม่ได้รับเลือกสมศรีจะได้เป็นผู้เข้ารอบในรอบนั้นทันทีอีก3คนจะถือว่าตกรอบไม่มีสิทธิในการลงคะแนนในรอบถัดจากนั้นแล้วและหากเป็นการเลือกในระดับประเทศรอบแบ่งสายเลือกควายข้ามกลุ่มซึ่งเป็นด่านสุดท้ายที่คัดว่าใครจะได้เป็นสว.
ตัวจริงจะเท่ากับว่าสมศรีจะได้เป็น1ใน10สว.ตัวจริงของกลุ่มนั้นทันทีอีก3คนที่มีลำดับเมื่อเรียงตามคะแนนมากสุดไปหาน้อยสุดจากการเลือกในรอบนั้น 11-15 คนแรกจะอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองของสว.2567ในกลุ่มนั้นหากสว.ตัวจริงในกลุ่มนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพเช่นลาออกเสียชีวิตคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองก็จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็นสว.ข่าวที่เกี่ยวข้องอยากเป็นสว.ดูด่วนเช็คเงื่อนไขการแนะนำตัวผู้สมัครและคุณสมบัติค่าสมัครสว.67เท่าไรควรเลือกกลุ่มไหนเจาะ20กลุ่มอาชีพอัตลักษณ์เข้าเกณฑ์เปิดคุณสมบัติสว.67 ใครสมัครได้บ้างพร้อมลักษณะต้องห้ามที่ควรรู้เตรียมเลือกตั้งสว.67 คือใครมีหน้าที่อำนาจอะไรบ้างสำคัญทางการเมืองอย่างไรขอบคุณที่มาอีวาฟ มนรักราดหน้าจากลูกค้าสู่ลูกเขยสาวเล่าโมเมนต์จนได้แต่งงานมูเตลูนานมากจนทูบเกือบหมดดอกเด่นออนไลน์วันที่11พฤษภาคม2567 17:06 น.มนรักราดหน้าจากลูกค้าสู่ลูกเขยสาวเล่าโมเมนต์จนได้แต่งงานมูเตลูนานมากจนทูบเกือบหมดดอกเมื่อเวลา15:00 น.วันที่11พฤษภาคม67คุณวรรณพรเลิศปิยพรหรือปาล์มเจ้าของ TikTok @palmspicy เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากลงเรื่องราวความรักของตัวเองกับแฟนหนุ่มกว่าจะได้มาแต่งงานกันเริ่มต้นจากลูกค้าร้านราดหน้าสู่ลูกเขยในวันนี้ทำเอาชาวเน็ตอิจฉาตาร้อนเป็นแถวคุณวรรณพรกล่าวว่าเรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มต้นจากร้านราดหน้า 100% ตนเป็นพิธีกรรายการหนึ่งและแฟนเป็นแฟนคลับจากในรายการอีกฝ่ายก็พยายามไปหาช่องทางในโซเชียลมีเดียจนมารู้ว่าเราลงสตอรี่ว่าขายราดหน้าอยู่ตรงข้ามบ้านอาอีของฝ่ายชายซึ่งเป็นเรื่องที่บังเอิญมากหลังจากนั้นฝ่ายชายก็พยายามหาข้ออ้างไปบ้านอาอีเพื่อที่จะแอบมาดูเราตอนอยู่ในร้านราดหน้าซึ่งครั้งแรกฝ่ายชายยังออกมาทานที่ร้านแต่สั่งให้ไปส่งที่บ้านเราก็ไม่ได้สนใจอะไรจนช่วงหนึ่งที่เขามาอุดหนุนที่ร้านแล้วก็แอบถ่ายเราเหมือนสต็อกเกอร์ตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาเป็นใครจึงได้ทักไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าชีวิตฉันไม่ปลอดภัยจนกระทั่งช่วงหนึ่งที่เราโสดอยู่จึงมีโอกาสได้คุยกันจากนั้นฝ่ายชายก็เริ่มมาทานราดหน้าร้านบ่อยขึ้นเราคุยกันประมาณ 3-4 เดือนเมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัวฝ่ายชายก็ไปคุยกับแม่แล้วขอมาอยู่ด้วยก่อนที่จะมาช่วยงานที่เราทำอยู่จนกระทั่งมาแต่งงานกันเมื่อปี2023ที่ผ่านมาร้านราดหน้าไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของคู่รักเราเพียงคู่เดียวแต่ป้ากับแม่ก็แต่งงานกันเพราะร้านราดหน้าเหมือนกันป้ามักจะเอาราดหน้าไปจีบแม่โดยการเอาราดหน้าไปแขวนที่บ้านบ่อยๆจนแม่ใจอ่อนและคบกันแต่งงานกันแต่ของเราคือฝ่ายชายเป็นลูกค้ามาทานราดหน้าที่ร้านคุณวรรณพรกล่าวต่อว่าตอนแรกตนไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนนี้เพราะฝ่ายชายไม่ตรงสเปคเนื่องจากว่าตัวเองไม่ชอบผู้ชายใส่แว่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราไม่ได้สนใจเรื่องสเปคแต่อยากได้คนที่เข้าใจกันและมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจริงๆจึงได้ไปมูเตลูที่พระตรีมูรติซึ่งตนขอพรนานมากเรานั่งเช็คลิสต์เลยว่าอยากได้แบบไหนใช้เวลานานมากจนทูบที่ไหว้เกือบหมดและมันก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนคนนี้เข้ามาพอดีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปก็ได้รับผลตอบรับจากชาวเน็ตเยอะมากบางคนตามมาอุดหนุนร้านราดหน้าซึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆโดยเราเชื่อว่าถ้าหากว่าคนจะใช่อยู่ตรงไหนมันก็ใช่
ด่วนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.พ.ศ.2567ข่าวด่วนวันที่11พฤษภาคม2567 10:36 น.ปิดด่วนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วพระราชกฤษฎีกาเลือกสว.2567วันที่11พฤษภาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567โดยมีเนื้อหาดังนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา107วรรค5และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567มาตรา2พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามาตรา4ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือเนื่องด้วยอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงในวันที่10พฤษภาคมพ.ศ2567ซึ่งมาตรา 269.6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่าเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 โดยมาตรา 107 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้